กรณียวิมานที่หนึ่งว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในกรณียวิมานพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันกรุงสาวัตถีสมัยนั้นอุบาสกชาวสาวัตถีคนหนึ่งถือเครื่องอุปกรณ์อาบน้ำไปแม่น้ำอจิรวดีกำลังเดินมาเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีเข้าไปถวายบังคมแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใครนิมนต์แล้วหรือยังพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดุษณีอุบาสกนั้นทราบว่ายังไม่มีใครนิมนต์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดอนุเคราะห์รับภัตตาหารของข้าพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์ด้วยดุษณีภาพอุบาสกนั้นดีใจนำพระผู้มีพระภาคเจ้าไปเรือนปูลาดอาสนะที่สมควรแก่พระพุทธเจ้าแล้วนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าให้ประทับนั่งบนอาสนะนั้นเลี้ยงดูจนอิ่มหนำด้วยข้าวน้ำอันประณีตพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยเสร็จแล้วทรงทำอนุโมทนาแก่อุบาสกนั้นเสด็จหลีกไปเรื่องที่เหลือเช่นกับวิมานกล่าวมาติดกันเพราะเหตุนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงกล่าวว่าวิมานแก้วมณีนี้สูง12โยชน์โดยรอบมีห้องระโหฐาน700ห้องโอฬารมีเสาแก้วไพฑูรย์ลาดด้วยเครื่องลาดที่ชอบใจสวยงามท่านนั่งดื่มกินในวิมานนั้นมีพินทิพย์บรรเลงไพเราะมีเบญจกามคุณมีรสเป็นทิพย์และเทพนารีแต่งองค์ด้วยอาภรณ์ทองฟ้อนรำอยู่เพราะบุญอะไรวรรณะของท่านจึงเป็นเช่นนี้เพราะบุญอะไรผลอันนี้จึงสำเร็จแก่ท่านและโภคะทุกอย่างที่น่ารักจึงเกิดแก่ท่านดูกระเทวะผู้มีอนุภาพมากอาตมาขอถามท่านครั้งเกิดเป็นมนุษย์ท่านได้ทำบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไรท่านจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และวรรณะของท่านจึงสว่างสวยไปทุกทิศเทพบุตรนั้นอันพระมหาโมคคัลลานะเถระถามแล้วมีความปลาบปลื้มใจจึงตอบปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่าบุญทั้งหลายอันบัณฑิตผู้รู้แจ้งพึงทำในพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ปฏิบัติชอบซึ่งเป็นเขตที่บุคคลให้ทานแล้วมีผลมากพระพุทธเจ้าเสด็จจากป่ามาสู่บ้านเพื่อประโยชน์แก่ข้าพเจ้าโดยแท้ข้าพเจ้ายังจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นจึงได้เกิดในดาวดึงข้าพเจ้ามีวรรณะงามเช่นนี้เพราะบุญกรรมนั้นและมีรัศมีสว่างไสวทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญกรรมนั้นจบกรณียวิมานที่หนึ่ง